สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของกฎหมายในชีวิตรอบตัวนะครับในการเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้เราเป็นผู้ใหญ่เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวครับการส่งต่อมรดกนะครับแล้วก็ระบบศาลกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับเผื่อเราต้องไปยุ่งเกี่ยวในการเป็นผู้ใหญ่เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยการสร้างครอบครัวนะครับการสร้างครอบครัวเนี่ยในทางกฎหมายจะถือว่าครอบครัวได้เริ่มต้นมาเมื่อมีการสมรสครับการสมรสคือจุดแรกในการเริ่มต้นครอบครัวนะครับทางกฎหมายที่ยอมรับโดยกำหนดไว้ว่าการจะสมรสได้ก็ต่อเมื่อมีการบรรลุนิติภาวะของคนสองคนนะครับและตอนนี้เรายังยอมรับในเรื่องของเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะครับเป็นชายและหญิงบรรลุนิติภาวะคือ20ปีนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับจึงจะสามารถตัดสินใจได้เองแล้วก็จดทะเบียนสมรสได้นะครับจดทะเบียนสมรสเป็นการจดทะเบียนสมรสต่อหน้าเจ้าพนักงานนะครับจะต้องมีเอกสารชัดเจนที่เจ้าพนักงานยอมรับและเขียนบันทึกว่าคนนี้นายกับนางสาวคนนี้แต่งงานกันนะครับสมรสกันนี่คือการสมรสนะครับที่ยอมรับได้แต่บางครั้งถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะแต่งงานได้ไหมตอนนี้กฎหมายยอมรับที่อายุ17ปีบริบูรณ์นะครับบริบูรณ์โดยจะต้องมีผู้ปกครองครับให้การรับรองนะครับจะต้องมีผู้ปกครองรับรองถ้า17ปีบริบูรณ์นะครับยอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้าตัดใจได้เองเลยไม่ต้องถามพ่อแม่20ปีครับ20อัพตัดใจเองจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยถือว่าการสมรสนั้นมีผลทางกฎหมายแต่มีข้อที่ต้องระวังนิดนึงครับการสมรสที่ว่านั้นจะต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตต่อกันครับจะต้องไม่เป็นพี่น้องกันเช่นรวมพ่อแม่เดียวกันอย่างนี้ไม่ได้พ่อคนเดียวกันแม่คนละแม่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องไม่เป็นคนวิกลจริตนะครับไม่จดทะเบียนซ้อนเช่นผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับนางสาว A นะครับแต่ความจริงแล้วเขามีภรรยาอยู่แล้วลักษณะนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการจดทะเบียนซ้อนกฎหมายไม่รับรองการจดทะเบียนสมรสครั้งที่เป็นครั้งปัจจุบันไม่ยอมรับเพราะถือว่าเคยจดทะเบียนมาก่อนแล้วถือว่าผิดนะครับไม่เป็นบุตรบุญธรรมและเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกันเช่นพ่อบุญธรรมรับลูกบุญธรรมเป็นสามีภรรยาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ยอมรับมีข้อยกเว้นแค่นี้ครับที่เหลือก็ตามใจสมัครเลยครับแต่คนอยากอยู่กับใครก็ตามนั้นเลยครับทีนี้การสมรสนะครับที่เมื่อกี้บอกไว้ผู้ปกครองนะครับหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ยาวต้องเป็นคนอนุญาตจึงจะถือว่าสมบูรณ์นะครับและการสมรสครั้งนั้นจะทำให้ผู้ยาวบรรลุนิติภาวะไปด้วยอ้าวยังไงล่ะคือปกติเราบอกว่าบรรลุนิติภาวะจะต้องอายุ20ปีใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่อายุ17ปีบริบูรณ์ผู้ปกครองยอมรับให้สมรสลักษณะนั้นถือว่าเด็กคนนั้นผู้ยาวคนนั้นบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยครับโอ้ก็เป็นวิธีการบรรลุนิติภาวะได้อีกแบบนึงแต่ถามว่าในกรณีนี้ก็ต้องเกิดในกรณีที่ต้องยินยอมเนาะพ่อแม่ต้องยินยอมผู้ปกครองต้องยินยอมจึงจะเกิดขึ้นได้บรรลุนิติภาวะทำอะไรได้บ้างก็ทำนิติกรรมต่างๆตามกฎหมายได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะถือว่าในเมื่อคุณจะมีครอบครัวแล้วคุณก็ต้องสามารถรับผิดชอบในเรื่องต่างๆด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะครับทีนี้การที่จะสมรสเนี่ยมักจะมีค่านิยมหลายๆอย่างเนาะอาจจะมีของแทนใจของแทนใจที่ว่านี้ก็คืออาจจะเป็นแหวนก็ได้หรืออาจจะเป็นของสิ่งใดก็ได้มี2 สิ่งครับที่เรามักจะสับสนแล้วก็เอามาถกเถียงกันเอ๊ะอะไรยังไงกันแน่มีคำที่1ครับคือว่าสินสอดสินสอดคือทรัพย์สินหรือของมีค่าใดก็ตามแต่ที่ผู้ชายได้มอบให้แก่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงครับผู้ชายให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนที่ได้ให้ผู้หญิงนั้นมาแต่งงานกับเรานะครับนั่นคือสินสอดที่ให้เพื่อขอบคุณตอบแทนนะครับเป็นของที่ให้กับพ่อแม่ผู้หญิงไม่ได้ให้ผู้หญิงของที่ให้ผู้หญิงเราเรียกว่าของมั่นของมั่นนี่คือผู้ชายให้ผู้หญิงครับของมั่นผู้ชายผู้หญิงอาจจะเป็นแหวนก็ได้โดยทั่วไปในทุกวันนี้ก็คือแหวนนะครับให้ก่อนแต่งงานครับเพื่อสัญญาว่าจะแต่งงานหรือให้ตอนแต่งงานเลยก็ได้แล้วแต่นะครับทุกวันนี้อาจจะให้แล้วก็สมรสเลยก็ได้เป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าครอบครัวจะจัดการกันยังไงนะครับ
เป็นการให้โดยเสน่หาย้ำคำนี้นะครับการให้ของมั่นนั้นคือการให้โดยเสน่หาเพราะฉะนั้นเอาคืนไม่ได้เป็นสมบัติของฝ่ายหญิงเมื่อให้แล้วเอาคืนไม่ได้ยกเว้นฝ่ายหญิงทำผิดครับทำผิดยังไงล่ะทำผิดที่ทำให้ไม่มีการแต่งงานขึ้นเช่นเปลี่ยนใจไม่แต่งงานด้วยไปแต่งงานกับคนอื่นไปสมรสกับคนอื่นลักษณะนี้ฝ่ายชายสามารถเรียกร้องเอาของคืนได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ผิดถ้าผู้หญิงไม่ผิดฝ่ายชายเอาคืนไม่ได้ครับเพราะถือว่าให้แล้วเป็นการให้โดยเสน่หาครับสิ้นสุดการสมรสครับตามปกติคู่สมรสก็จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมรสยาวไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายครับก็คือเสียชีวิตหรือมีการจดทะเบียนหย่าครับเป็นได้2กรณีครับจดทะเบียนหย่าก็ได้ถือว่าการสิ้นสุดการสมรสหรือการตายการตายก็เป็นสิ้นสุดเหมือนกันเพราะถือว่าไม่มีแล้วคู่เราหายไปแล้วการสิ้นสุดการสมรสนั้นจะต้องแบ่งทรัพย์สินครับที่หาร่วมกันมาออกเป็น2ส่วนทำไมต้องแบ่งล่ะเขาถือว่าสามีภรรยานั้นได้ใช้ชีวิตและสร้างครอบครัวมาหามาด้วยกันก็ให้ถือว่าเป็นของร่วมกันยังไงล่ะเช่นสมมติคนหนึ่งหาเงินได้ต่อเดือน 50,000 บาทอีกคนหนึ่งได้ 20,000 บาท2คนนี้ต้องเอาเงินที่ได้นั้นเอามารวมกันนะครับเพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นฝ่ายที่หาได้ 20,000 บาทอาจจะบอกว่าฉันช่วยทำอย่างอื่นนะในบ้านฉันทำอย่างอื่นฉันเลยหาเงินได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าฉันทำมากเธอทำน้อยไม่ครับทุกอย่างที่ได้มาหลังแต่งงานให้ถือว่าเป็นของร่วมกันของร่วมกันที่ว่านี้เราก็เรียกว่าสินสมรสครับสินสมรสคือของที่ได้มาหลังแต่งงานครับเงินเดือนหรือบางคนบอกเฮ้ยมันซับซ้อนกว่านั้นอีกซื้อลอตเตอรี่มาหลังแต่งงานครับซื้อลอตเตอรี่มาเกิดไปซื้อครับถูกรางวัลครับเงินที่ได้มาครับถือว่าเป็นสินสมรสนะเฮ้ยเธอไม่เคยซื้อเลยฉันซื้อคนเดียวฉันเสี่ยงดวงทุกครั้งฉันถูกฉันเอาคนเดียวได้ไหมไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นของที่ได้มาหลังแต่งงานครับลอตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นสินสมรสต้องแบ่งกันนะได้มาเท่าไหร่ก็แบ่งกันนะได้มาล้านก็ต้องแบ่งล้านได้มาหมื่นก็ต้องแบ่งหมื่นได้พันก็พันแบ่งพันได้มาต้องแบ่งกันนั่นคือสินสมรสครับปลูกมะม่วงเอาไว้ครับลูกมะม่วงออกมาปลูกมะม่วงก่อนแต่งงานไม่รู้แต่ว่าหลังแต่งงานลูกมะม่วงเกิดออกแล้วจะเอาไปขายลักษณะนี้ถือว่าเป็นสินสมรสเรียบร้อยแล้วต้องเอามาแบ่งกันครับสินส่วนตัวครับคือสิ่งที่มีมาก่อนแต่งอะไรก็ตามที่เรามีมาก่อนแต่งงานให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของที่เรียกว่าสินส่วนตัวเมื่อกี้ครูบอกว่ายกตัวอย่างมะม่วงส่วนมะม่วงเนี่ยครูมีมาก่อนแต่งงานถือว่าเป็นสินส่วนตัวแต่ผลมะม่วงที่ออกผลหลังแต่งงานแล้วให้ถือเป็นสินสมรสแยกออกจากการถ้าครูเอาลูกมะม่วงไปขายอันนั้นเงินที่ได้มาจากการขายเป็นสินสมรสแต่ถ้าครูขายสวนทั้งสวนเลยที่เป็นสวนมะม่วงอันนี้เงินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวของครูอยากให้ออกเนาะดูว่าอันไหนได้มาก่อนหรือหลังแต่งงานแต่มีประเด็นนึงครับของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวของเรายังไงก็เป็นของใช้ส่วนตัวครับแปรงสีฟันของที่ใช้ในการประกอบอาชีพของเราคนอื่นใช้ไม่ได้เลยนะครับเป็นหมอฟันต้องมีอุปกรณ์ทำฟันลักษณะนี้ถือเป็นของใช้ส่วนตัวอีกฝ่ายนึงเอาไปใช้ไม่ได้เป็นของใช้ในการประกอบอาชีพของเราเขาเนี่ยเอาไปแล้วทำไม่ได้เป็นของใช้ส่วนตัวครับเสื้อผ้านะครับของใช้ส่วนเราครับหวีของเราครับของใช้ส่วนตัวทุกอย่างที่นิยามว่าเป็นของใช้ส่วนตัวอันนั้นเป็นสินส่วนตัวของใช้ร่วมกันของสิ่งใดที่ได้ที่สามารถใช้ร่วมกันได้อาหารทองเพชรเงินรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันได้ของสิ่งนั้นเป็นสินสมรสครับเมื่อมีการสิ้นสุดการสมรสโดยการตายหรือการจดทะเบียนหย่าก็ตามต้องเอาสินสมรสมาแบ่งกันส่วนสินส่วนตัวของใครของมันเอาไปเลยสินสมรสเอาแบ่งกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของมรดกเห็นไหมซับซ้อนไหมซับซ้อนมีครอบครัวทีนี้เราต้องรู้เรื่องเหล่านี้ละเพื่อจะได้จัดการได้ว่าเอ้ยจะทำยังไงกันดีนะครับแต่แนะนำครับอยู่ร่วมกันก็ใช้ร่วมกันไปนะครับบุตรครับมีบุตรร่วมกันครับบุตรคือผู้รับสืบทอดมรดกของบิดาและมารดาครับเป็นลูกเกิดมารับทุกสิ่งอย่างครับของบิดามารดาพ่อแม่มีอะไรลูกได้หมดครับตามปกติมีหน้าที่ต่อกันพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่หรือรับคำสั่งสอนจากพ่อแม่อยู่ช่วยกันไปนั่นคือหน้าที่ตามกฎหมายที่กฎหมายบอกเอาไว้แต่ไม่มีอำนาจกฎหมายไม่ได้บอกว่าทุบตีลูกได้กฎหมายไม่ได้บอกนะเพราะฉะนั้น
ลูกไม่ทำตามคำสั่งพ่อแม่พ่อแม่อาจจะว่ากล่าวตักเตือนได้ครับแต่ทำร้ายร่างกายไม่ได้เนาะผิดกฎหมายได้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ไว้ว่าเรามีที่สอนเขาก็ต้องฟังกันแหละแต่เขาอาจจะไม่ฟังเขาจะเถียงได้เราต้องใช้การสอนการบอกไม่ใช่การทำร้ายไม่ใช่ความรุนแรงนะครับบุตรตามปกติครับก็คือเขาจะบอกว่าเฮ้ยมีบุตรไม่ปกติด้วยเหรอมีครับตามปกติบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายครับโดยชอบด้วยกฎหมายหมายว่ากฎหมายรับรองว่าเนี่ยโอเคนี่คือลูกของนายเอนางบีชัวรู้ได้ไงก็เขาจดทะเบียนสมรสกันไงถ้าจดทะเบียนสมรสกันลูกนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกเพราะหลักฐานยืนยันว่าเอและบีแต่งงานกันลูกเกิดมาเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายโดยทันทีครับแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกันพ่อแม่บอกว่าฉันไม่จดทะเบียนสมรสเราอยู่กันรักกันแต่งงานกันมีพิธีต่างๆแต่ไม่จดทะเบียนลักษณะนี้กฎหมายไม่ยอมรับกฎหมายไม่รับรู้ว่าพวกคุณอยู่ด้วยกันพวกคุณจะใช้สมบัติร่วมกันพวกคุณจะแบ่งอะไรร่วมกันสมัยไม่รับรู้เลยเพราะฉะนั้นลักษณะนี้กฎหมายจึงบอกว่าถ้ามีลูกให้เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เอาไว้ก่อนครับเพราะยังไงก็คลอดมาจากท้องแม่คุณหมอรู้อยู่แล้วว่าลูกคนนี้ออกมาจากท้องผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของคนเนี้ยชัวส่วนเป็นลูกของพ่อหรือของผู้ชายหรือเปล่าไปพิสูจน์กันครับไปว่ากันเพราะฉะนั้นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นได้ครับจดทะเบียนสมรสถ้าไม่จดก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงบุตรนอกกฎหมายครับพ่อแม่ไม่จดทะเบียนครับลักษณะนี้ลูกเป็นลูกนอกกฎหมายแต่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ไหมทำได้ครับรับรองบุตรครับไปจดทะเบียนรับรองบุตรว่านี่คือลูกของเราพิสูจน์อะไรก็แล้วตาจดจบสิ้นเรียบร้อยรับรองบุตรเรียบร้อยลูกก็กลับมาเป็นลูกของเราได้เหมือนเดิมรับทุกสิ่งทุกอย่างเราได้เหมือนกันจดทะเบียนสมรสภายหลังครับก็ได้ครับพ่อแม่ไปจดทะเบียนสมรสที่หลังเพื่อบอกว่าฉันเป็นสามีภรรยากันนะลูกก็ได้รับสิทธิ์นั้นไปด้วยนะครับหรือให้ศาลสั่งก็ได้ครับลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นกระบวนการที่จะบอกว่ายังไงมีกระบวนการภายหลังแล้วกันกฎหมายเนี่ยบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกเธอเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ต้องมาแก้ปัญหาได้ไหมได้กฎหมายบอกทำอะไรก็ได้ขอให้ได้อยู่ร่วมกันขอให้สังคมมันไปต่อได้กฎหมายก็จะแก้ปัญหาให้ครับก็ไปเป็นแบบนี้ไม่ตกลงกันเองไม่ได้ก็ให้ศาลสั่งทำอะไรก็ได้ครับขอให้บุตรนี้มีที่ยืนในสังคมต่อจะใช้นามสกุลใครจะได้รับการส่งเสียเล่าเรียนไหมยังไงต้องมีที่ให้เขาเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการตัดสินใจของพ่อแม่เลยนะครับบุตรบุญธรรมครับเป็นกรณีที่ก็ไม่อาจจะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเลือกใครก็ตามแต่ไม่รู้บอกว่าฉันไม่อยากแต่งงานฉันไม่อยากสมรสแต่ฉันอยากเลี้ยงดูคนคนนึงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นบุตรบุญธรรมครับโดยการมีกฎหมายระบุไว้ว่าจะต้องมีอายุนะครับอย่างน้อย25ปีจึงจะรับดูแลคนได้ไม่ใช่อยู่ดีแบบอยากจะรับดูแลไม่ได้ครับต้อง25ปีครับอย่างน้อยรับดูแลและอายุห่างกัน15ปีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้รับบุตรอายุ25นะครับเด็กอายุ10ขวบอาจจะห่างกันนิดนึงเพื่อให้ดูแลกันได้ครับไม่ใช่อายุใกล้กันมันดูแลกันไม่ได้นะครับมันต้องมีอายุห่างกันสักนิดนึงเพื่อได้สอนบอกตักเตือนแนะนำได้ลักษณะนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าอายุขั้นต่ำครับที่เขากำหนดเอาไว้บุตรบุญธรรมจะเป็นได้คือ15ปีครับบริบูรณ์ยินยอมด้วยตัวเองเด็กต้องยินยอมด้วยตัวเองพ่อแม่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเด็กเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเป็นลูกบุญธรรมของคนนั้นคนนี้หรือไม่เพราะเขาคือคนที่จะต้องถูกอบรมสั่งสอนโดยคนคนนั้นถ้าเด็กคนหนึ่งตัดสินใจเป็นลูกบุญธรรมไปแล้วถามว่าแล้วพ่อแม่ยังมีสิทธิ์เลี้ยงดูเขาอยู่ไหมตักเตือนเขาอยู่ไหมสิทธิ์ในการเลี้ยงดูทั้งหลายแหละตกไปเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับเรียบร้อยเลยเราไปสั่งสอนอะไรไม่ได้เราส่งไปแล้วเขาเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะให้เรียนที่ไหนเขาตัดสินใจครับเราตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้บุญธรรมก็เป็นการบอกว่ามีคนดูแลลูกเราได้ดีกว่าก็ให้เขาดูแลได้และกฎหมายยังเอื้อยครับบอกว่าถ้าเกิดบุตรบุญธรรมเนี่ยนะคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่รู้คุณสามารถที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่จริงๆและพ่อแม่ที่เป็นคนรับบุตรบุญธรรมของคุณได้ทั้งสองทางเด็กได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวครับกฎหมายนี้ออกมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะไม่ว่าจะขัดแย้งจะอะไรก็ตามแต่เด็กคือคนที่สังคมค่อนข้าง
สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆนะครับกฎหมายเลยออกกฎหมายเหล่านี้ออกมาให้ช่วยเหลือเด็กมรดกครับมรดกส่งต่อทายาทครับมรดกคือคำที่ใช้ในกรณีที่เกิดการตายครับเช่นบุคคลคนหนึ่งตายครับต้องส่งต่อทรัพย์สินที่ตัวเองมีครับให้คนรุ่นหลังคนที่เป็นเครือญาติเป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยมรดกคือทรัพย์สินบวกด้วยหนี้สินครับเอาทรัพย์สินมารวมกับหนี้สินให้เรียบร้อยของผู้ตายครับยังไงล่ะมีทรัพย์สินเท่าไหร่สมมติมีทรัพย์สิน 100,000 บาทมีหนี้สิน 50,000 บาทลักษณะนี้จะถือว่ามรดกของคนตายเท่ากับ 50,000 บาทเพราะเราหักลบกันถูกปะเนาะหักลบกันเรียบร้อยเท่ากับ 50,000 แต่ทีนี้ครับในกรณีที่ทรัพย์สินมันเกิดมากกว่าไอ้มันเกิดน้อยกว่าครับทรัพย์สินสมมุติทรัพย์สินมี 100,000 แต่หนี้สินเนี่ยมีอยู่ 500,000 โอ้โหหนี้เยอะมากหนี้ที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงหนี้ที่เป็นเงินก็ได้นะครับหรือหนี้ที่เป็นตัวของก็ได้เหมือนกันครับทรัพย์สินที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นทั้งตัวเงินและของก็ได้มีเท่าไหร่ไม่รู้เอามาตีให้หมดตีเป็นค่าเป็นเงินเป็นมูลค่าแล้วเอาไปหักลบกบให้หมดนะครับมีทรัพย์สินอยู่แสนหนึ่งเฮ้ยแสนหนึ่งเองอ่ะจะใช้หนี้ 500,000 ได้ยังไงมีบ้านไหมมีรถไหมมีที่นาไหมมีสมบัติอะไรไหมเอามาขายให้หมดและใช้หนี้ให้หมดใช้เสร็จเรียบร้อยครับหักลบให้เรียบร้อยหักลบกันให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือจึงตกแก่ทายาทครับเพราะกฎหมายข้อนี้ออกมาเพื่อจะบอกว่าทายาทไม่ควรจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทรัพย์สินที่ผู้ตายได้ก่อไว้ผู้ตายไปกู้หนี้ยืมสินอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีลูกต้องมาชดใช้ทั้งหมดลักษณะนี้กฎหมายบอกว่าชดใช้ครับชดใช้เท่าที่บิดามารดาผู้ปกครองผู้ส่งต่อมรดกนั้นได้ให้เอาไว้เท่านั้นพอถ้าเกินกว่านั้นไม่ต้องแล้วนะครับมรดกส่งต่อครับโดย2วิธีครับ1เขียนพินัยกรรมไว้ครับให้ใครต้องเป็นคนครับต้องเป็นคนนะไปต้องเป็นบุคคลนะเนาะจะเป็นให้มูลนิธิให้วัดก็ได้เนาะหรือจะเป็นคนเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาได้หมดเลยครับต้องเขียนครับเขียนเป็นพินัยกรรมเอาไว้หรือถ้าไม่เขียนเกิดตายด้วยกระทันหันไม่ได้เขียนเอาไว้ก็จะส่งต่อให้ทายาทโดยธรรมแท้จะทำคือคนที่มีสิทธิ์รับสมบัติของเราโดยที่ไม่ต้องเขียนอะไรไว้แต่คนเหล่านี้ได้แน่ๆยังไงล่ะแต่มันอาจจะงงนิดนึงตอนที่ไม่ได้เขียนนั่นแหละมันต้องไปบอกว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่มีใครเลยที่รับมรดกได้ทรัพย์สินจะตกเป็นของแผ่นดินโดยปริยายครับลองไปดูนะครับทายาทที่สามารถรับได้ครับทำยังไงดีไม่ให้ทะเลาะกันแบ่งของทรัพย์สินนั้นทายาทมี2แบบครับขอดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจทายาทโดยธรรมครับแบบที่1คือคู่สมรสครับมีเงินอยู่ 100,000 บาทตกมาเป็นมรดกดูนะครับต้องดูคำว่ามรดกถ้าบอกว่า 100,000 บาทเป็นมรดก 100,000 บาทต้องให้ทายาทโดยธรรมคือคู่สมรสแล้วก็ญาติเพราะฉะนั้นคู่สมรสก็มีสิทธิ์ได้นะครับมรดกที่ว่านี้และญาติก็มีด้วยแต่ทีนี้ประเด็นคือคู่สมรสมี1คนแน่ๆอยู่แล้วทางกฎหมายรับรองแค่1คนแต่ญาติกฎหมายรับรองโอ้โหเยอะมากเป็นแถวเลยไปดูดิมี6ลำดับครับแต่กฎหมายบอกว่าให้ไล่เรียงตามลำดับครับ1 2 3 4 5 6ไล่ตามลำดับนี้เท่านั้นโดยลำดับที่1และ2ให้ได้ร่วมกันนำมาคิดร่วมกันไม่ตัดกันเช่นผู้เสียชีวิตผู้ตายนั้นมีบิดาอยู่ให้นับเป็น1มีมารดาอยู่นับเป็น1มีผู้สืบสันดานคือมีบุตรผู้สืบสันดานแปลว่าลูกแปลว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรโดยไม่ชอบแล้วก็ตามแต่บุตรบุญธรรมทั้งหมดคือผู้สืบสันดานครับของคนที่ตายเพราะฉะนั้นถือว่านับร่วมด้วยผู้สืบสันดานมีลูกอยู่2คนก็นับไป2นับคู่สมรสด้วยอีก3รวมทั้งหมดบิดามารดาด้วยอีก2รวมเป็น5ทั้งหมดมีผู้ที่จะรับมรดกทั้งหมด5คนทั้งหมด2ชั้นนี้นะครับชั้นที่1และชั้นที่2ไม่หักกันชั้นที่1ชั้นที่2ถ้ามีเอามารวมกันครับรวมสัดส่วนกันแล้วเอาไปหารมรดกทันทีเช่นในเมื่อกี้ครูบอกมี 100,000 บาทเอา5ไปหาร 100,000 บาทก็ได้เท่ากับคนละ 20,000 บาทเช่นเดียวกันสมมุติในกรณีที่ในกรณีที่บิดาไม่อยู่แล้วแต่มีแม่อยู่มีมารดาอยู่1คนมีผู้สืบสันดานคือมีลูกอยู่อีก
2คนมีคู่สมรสอยู่อีก1คนรวมเป็น4คนเพราะฉะนั้นก็เอา4ไปหาร 100,000 ก็คือ 25,000 เพราะฉะนั้นลำดับที่1ลำดับที่2เอามารวมกันครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีทายาทลำดับที่1ไม่มีนะครับไม่มีลำดับที่1ไม่มีลำดับที่1ไม่มีลำดับที่1ลำดับที่1หายไปดูลำดับที่2มีลูกเท่าไหร่มีลูก2คนไปมีคู่สมรสมั้ยมีครับก็หาร3ตามนั้นครับไม่มีลำดับที่1และไม่มีลำดับที่2ทำไงให้ไปดูลำดับที่3ถ้ามีลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาก็คือพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละนะครับไอ้พ่อพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเนาะคือพี่น้องที่มาจากท้องพ่อแม่เดียวกันเท่านั้นลักษณะนี้นะครับได้ครับได้ทันทีสมมติมีน้อง1คนภรรยาคู่สมรสไม่มีแล้วสมมติคู่สมรสไม่มีคู่สมรสก็เสียชีวิตไปแล้วบิดามารดาก็ไม่มีผู้สมรสก็ไม่มีน้องคนนี้ได้คนเดียวครับ 100,000 คนอื่นลำดับที่4 5 6อดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไล่เรียงตามระดับความใกล้ชิดเขาถือว่า1และ2คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ตายหรือผู้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น2คนนี้ได้เสมอแต่3 4 5 6นี่คือระดับห่างมาแล้วเป็นญาติห่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะไล่เรียงจากความใกล้ชิดโดย3มาก่อนถ้าไม่มี3ไปหา4ไม่มี4ไปหา5ไม่มี5ไปหา6โดยถ้ามีลำดับในระดับหนึ่งแล้วลำดับถัดไปอดทันทีแต่ถ้าไล่หมดแล้วญาติไม่มีสักคนเลยคู่สมรสก็ไม่เหลือทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินครับเอาเข้าส่วนกลางทันทีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะโดยส่วนใหญ่ก็ยังพอจะแบ่งได้อยู่นะครับก็มีเรื่องที่ต้องมาต้องถกเถียงกันแหละว่าใครเป็นญาติหรือไม่ไรจะเห็นว่าบางเรื่องบางภาพยนตร์บางเรื่องจะเอาไปเป็นสร้างเป็นพล็อตละครเลยด้วยซ้ำพี่มีการแย่งชิงมรดกกันเนาะเพราะว่ามันซับซ้อนนะครับกระบวนการศาลครับในกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมีการตัดสินคดีความต่างๆเมื่อเกิดข้อขัดแย้งนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นศาลทั้งหมด4ศาลในประเทศไทยเรามีทั้งหมด4ศาลแต่ศาลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเราเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตรงๆเนี่ยหลักๆน่าจะมีแค่2อันคือศาลยุติธรรมกับศาลปกครองครับศาลยุติธรรมคือศาลที่ตัดสินคดีความที่เรามีเรื่องขัดข้องอะไรก็ตามแต่ครับขึ้นศาลยุติธรรมครับโดยลำดับแรกต้องไปที่ศาลชั้นต้นครับชั้นต้นคือศาลชั้นแรกครับที่ตัดสินคดีความเช่นศาลแพ่งศาลอาญาศาลที่มีชื่อเฉพาะต่างๆนะครับศาลล้นบรรลัยศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลที่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดข้อพิพาทเกิดอะไรก็ตามแต่ไปศาลชั้นต้นก่อนครับเสร็จปุ๊บไม่พอใจครับไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คือเรียกว่าชื่อศาลอุทธรณ์เลยศาลอุทธรณ์ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ตามภูมิภาคแบ่งกันไปรู้สึกไม่ได้ความยุติธรรมรู้สึกไม่เข้าใจไม่ยอมรับคำตัดสินยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ได้ครับสุดท้ายครับไม่พอใจคำตัดสินครับยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาได้เมื่อศาลฎีกาตัดสินเสร็จปุ๊บถือว่ากระบวนการตัดสินคดีความยุติธรรมนั้นจบสิ้นแล้วก็ให้สิ้นสุดที่ศาลฎีกาซึ่งบางคดีนี้ใช้เวลาเป็น10ปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการศาลเราก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยาวนานพอสมควรแหละนะครับเพราะงั้นก็ถ้าเกิดตกลงกันได้ก็ตกลงกันนะครับศาลปกครองครับใช้ตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานปกครองครับเป็นเจ้าพนักงานนะครับปกครองข้าราชการพูดง่ายๆทำความผิดครับฟ้องศาลชั้นต้นก่อนเลยศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นตัดสินแล้วเอ๊ะมันไม่โอเคครับยื่นอีก1ครั้งครับยื่นศาลปกครองสูงสุดครับแล้วจบทันทีครับไม่ต้องมีเยอะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดของข้าราชการต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหานินทาได้อีก2ศาลครับคือศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลทหารครับศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่ตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญว่าหมายความว่าไงตีความยังไงถามศาลรัฐธรรมนูญครับและสุดท้ายศาลทหารตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของทหารครับโดยใช้อำนาจหน้าที่ของทหารนั้นไปกระทำความผิดครับนะครับทั้งหมดมี4ศาลทีนี้กระบวนการในการหาคำตอบนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นเริ่มต้นครับเกิดเหตุใดก็ตามแต่ครับไปเลยครับเจ้าทุกพยานเป็นคนยื่นร้องต่อตำรวจตำรวจจะมีฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนดำเนินเรื่องสืบหาหลักฐานมาเสร็จส่งเรื่องต่อให้อัยการอัยการพิสูจน์หาจริงหรือเปล่าสิ่งที่ตำรวจเขียนมาน่าเชื่อถือมั้ยไม่น่าเชื่อถืออัยการบอกตำรวจไปดูมาใหม่ดิตำรวจก็ไปตรวจดูใหม่หลักฐานเสร็จปุ๊บส่งให้อัยการอัยการเห็นว่าโอเคหลักฐานชัดเจนส่งต่อให้
ู้พิพากษาตัดสินเลยผู้พิพากษาตัดสินเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับเกิดทันทีเลยส่งต่อไปเลยถ้าเป็นคดีอาญาไปราชทัณฑ์ครับเข้าเรือนจำหรือเป็นเด็กอยู่ไปควบคุมความพืชแต่ถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเรือนต้องชดใช้เงินจะขายสินจะขายทรัพย์สินไปครับบังคับคดีหรือไม่มีเงินครับไปพิทักษ์ทรัพย์ก่อนก็ได้ทั้งหมดคือกระบวนการที่เราจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นเราสังเกตว่ามีคำที่เราต้องรู้จักเช่นผู้ต้องสงสัยคือแค่สงสัยครับยังไม่ได้ยืนยันตำรวจสืบหาเป็นผู้ต้องหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผู้พิพากษาจะเริ่มตัดสินแล้วนั่นเป็นโจทก์จำเลยแล้วนะครับนั่นคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้ย้ำแล้วเนาะพนักงานบังคับคดีนะครับพิทักษ์ทรัพย์อันนี้คือคดีแพ่งอาญาจะมีราชทัณฑ์กับควบคุมความประพฤตินะครับเข้าเรือนจำเลยครับอันนี้สุดท้ายครับการว่าความครับจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องเลยแน่ๆเลยหนึ่งคือตำรวจครับสืบสวนหาหลักฐานสอบสวนคนว่าทำความผิดหรือเปล่าอัยการเป็นคนตรวจดูว่าสิ่งที่ตำรวจหามานี้มีหลักฐานน่าจะถือหรือเปล่าผู้พิพากษาตัดสินตามที่เขาบอกมาเขาเอาหลักฐานเลยมาผู้พิพากษาตัดสินแค่นั้นผู้พิพากษาไม่มีสิทธิ์เฮ้ยไม่ไปหาหลักฐานมาเพิ่มดินั่นคือหน้าที่ของอัยการที่จะต้องส่งรายละเอียดให้ชัดเจนให้ผู้พิพากษาบางครั้งบางทีมันก็ไม่ผิดเพราะมีการส่งข้อหาผิดเกินไปนะครับส่งข้อหาผิดผู้พิพากษาก็ตัดสินตามข้อหาที่เขาแจ้งมาคดีแพ่งครับจำเป็นต้องมีทนายทุกครั้งนะครับจำเป็นเนาะเพราะไม่งั้นทะเลาะกันแน่ทั้ง2ฝ่ายคู่กรณีคดีอาญาครับถ้าไม่มีทนายคู่กรณีสามารถขอให้ทนายจากรัฐมาช่วยว่าความได้ทั้งหมดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสนใจเนาะเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วครั้งหน้าเราเจอกันใหม่อีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับกฎหมายครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีครับ